ผ้ากระหม่อมเลยโอ้มีคนนี่คนเทศผ้าพันคอผ้ากองคอที่เราได้รีวิวสบายดีสบายใจพ่อพี่น้องมื้อนี้จะพาไปเบิ่งบรรยากาศวิถีชีวิตของชนเผ่าไตลื้อชนเผ่าไตลื้อเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางเนาะซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของหลวงพะบางแล้วก็เป็นบ้านหนึ่งที่อยู่บ่ไกลจากเมืองงอยปานใดซึ่งเป็นชนเผ่าไตลื้อดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่พลละ12ปันนาพลละถ้าผู้ใดบ่เคยไปเดี๋ยวมื้อนี้ข้าพระเจ้าจะไปพาไปเบิ่งทุกแจทุกมุมของวิถีชีวิตของบ้านนายางเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางหรือว่าบ้านห้วย5เนาะซึ่งเป็นบ้านนึงอยู่หุบเขาอยู่เทิงภูอยู่ระหว่างหอมโพเนาะตะกี้เป็นนาเดี๋ยวเฮาจะเป็นจังได๋ไปเบิ่งบรรยากาศคอยคำยำแลงที่บ้านนายางที่ว่าบ้านห้วย5เมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางไปเบิ่งนํากันเลยพี่น้องไข่โหไข่น่ะซื้อโลสําไหนโลหาฟันพกฟันเท่าไหร่ไข่ๆโตมันเป๊ะนี่หว่าบัดเนี่ยนี่บ่ไข่เลยเด้โอ้โลหาฟัน6ฟันเฮ็ดเขาฟันเขาไปเฮ็ดไม้กวาดมันเข้าไปเฮ็ดไม้กวาดแมวเป็นบ้านเก่าแก่บ้านนึงนี่ได้ฮอดห้อยปีแล้วบ่ฮอดห้อยแล้วปีแล้วบ่ตะกี้มันเป็นหน้าซื่อเนาะมาอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่ออกแม่แพ้ลูกก็เลยกลายเป็นบ้านตะกี้มันเป็นหน้าห้อย5เนาะบ้านลือที่ว่ามีหัตถกรรมแบบไตลือเขาเลยเนาะแมตต์แมตต์นึงเท่าไหร่ตําอันนี้โอ้แมตต์ละ10ปันเท่าไหร่แมตต์ละ10ปันมีลายบ่มีตัวนี้มีลายบ่ปวดได้เดี๋ยวคือกับโอ้ขายขายขายบ่สิเอาเดี๋ยวฝ่ายข้าวนี่ได้ฝ่ายข้าวมาหาบ่ได้ฝันใจเด้บ่ว่าเป็นขายเป็นมันเป็นแบบใดแม่นบ่เอาก่อนนะหัตถกรรมอันนี้เป็นฝ่ายไทลือเฮาบ่บ่ฝ่ายลาวหั่นเดี๋ยวแป๊บเดียวซะนะบ่ตัวที่มีเป็นฝ่ายแบบนี้บ่ก็ฝ่ายนี้ฝ่ายลือฝ่ายลาวฝ่ายลือฝ่ายลาวนี่ฝ่ายลาวอ่ะฝ่ายลือว่ะฝ่ายลาวเขาไปเห็นยังตัวนี้เขาว่าเปลี่ยนผักกองโคกอ่ะฉันเขาอยากได้ฝ่ายอันแบบฝ่ายห้ำได้เท่านะมีผมมีเนาะยาอีอาลาตับโอเคเดี๋ยวจะทำแกฉันนะโอเคอันนี้แม่นอียานี่ตำฝ่ายเวียดเท่านี่ฉันเนอะฝ่ายเวียดบ่ฝ่ายเวียดตำให้ไพ่เนี่ยตำเขาบันเลยโอ้แต่ว่าเขาอียาลุงทื่นตัวเดียวอ่ะมันไพ่โอ้เขาสามารถลุงทื่นถึงตัวเดียวตำแหมือขายครับโอเคโอ้ดีมันแดดบ่ตรงหน้าตรงตาก็ตรงอ่ะรู้ถ่ายรูปไปให้นักท่องเที่ยวผู้ใดสนใจอยากมาเรียนรู้วิธีการตำผูกหรือว่าศึกษาวัฒนธรรมการตำผูกวิถีชีวิตของชนเผ่าไตลือบาดห้อยหาถือว่าเป็นบ้านหนึ่งที่อนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแท้ๆแหละแบบไตลือเฮานี่แหละถ้าผู้ใดอยากใช้ชีวิตอยากเรียนรู้ตำฮูกย่อมสีธรรมชาติจกหม้อเอาลัวเอาฟืนนึ่งข้าวเป่าไฟเรียนรู้วิถีชีวิตดึกดำบรรพ์แท้ๆบ้านห้วย5ถือว่าเป็นบ้านหนึ่งที่ยังน่าสนใจอยู่กินอายแบบดั้งเดิมที่หาเบิ่งได้ยากแล้วคนเฒ่ารุ่นนี้ก็มีน้อยไปน้อยไปแล้วเด้เจ้าเป็นไหนไปแล้วหมดแล้วก็ใส่แล้วนี่เนาะกูตายก็ตายเอามันบรุษบ่บรุษเดี๋ยวขอบใจนะอย่าแม่นแหละแม่นแหละมาเจอสาวห้วยหานี่สาวห้วยหาจะพาไปเบิ่งซุ้มวิวเอานี่6กี่ไผซั่นกี่ปะท่านครับโอเคได้แล้วซั่นน่ะมีประมาณจะครอบครัวอยู่เนี่ยประมาณอัน60ครอบครัวมีแต่ไทลือหมดว่ะ60ครอบครัวเนี่ยยาวปะตําตุ้มเค้าโอ้ยาวปะตําตุ้มก็ใหญ่มากนั่นแหละ60ครอบครัวโอ้นี่ดูเหินไผก่อนนี่เฮ้ยนั่นลุงแกนนี่ลุงแกน
แต่ที่ไหนโอ้เพื่อนแต่ที่ไหนพวกคณะที่เข้ามาแม่แหละเห็นว่าห้างกินห้างเงินที่ล่ำแบบโคลกโคลยอยู่ดูงูในเนี่ยดูงูอีกหนึ่งโอ้โอ้เนี่ยล่ำเหมือนเนาะพวกพ่อทำแบบนี้แม่แหละแม่แหละเออเอาโมใส่โมเศร้าหน่อยมันคุณพระใดโมเศร้าโอ้เอาหนำจริงใส่เอาหนำจริงใส่คุณคุณเป็นเชียงเออหนำห่วยหนำห้องเนี่ยวะหนำห่วยเนี่ยว้ามีแต่ของธรรมชาติปลอดสารพิษเลยเนาะก็ว้ามาเอวเท่าไหร่เออโอเคต้องเป็นบ้านหนึ่งเก่าแก่ที่สุดห้อยกว่าปีแล้วบรรยากาศวิวงามเลยตอนแรกโดยเฉพาะตอนแรกเนี่ยบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเลยสุนเผาเรือเป็นสุนเผาหนึ่งที่ว่านับถือศาสนาพุทธเนาะไปใส่แต่ละบ้านก็จะมีวัดประจำบ้านบ้านละวัดวัดละบ้านก็จะมีวัดแล้วก็ทุกคนผู้ชายก็จะมาบวชเป็นจัวอายุ12ปีจะมาบวชถ้าบวชได้บวชเขาว่าไอ้ดิบเดี๋ยวสุนเผาลือเขาว่าไอ้ดิบนั่นอันนี้บ้านห้วยห้าซึ่งว่าเป็นบ้านหนึ่งที่ว่าได้อนุรักษ์รักษาไว้ได้หลายที่สุดในเขต6บ้านบ้านลือในเขตเมืองน้ำบากของพระบางงามหลายบรรยากาศอู้สุดยอดละอาทิตย์ตอนแรงนั่งชิวๆซิมเบียร์เย็นๆนี่คือจะคักจะได้ไม่มีเบียร์มีแต่เหล้าขาวเลยอยู่นี่ว้าโอ้วิววันนี้ว่างงามเลยว้าถูกเหื่อนไฟลังคุณตู้บ้างครับซึ่งเป็นบ้านหนึ่งยวนอยู่ห้อมผู้ระหว่างบ้านนายังไต่บ้านนายังเนือเนาะห้วยหาจะเป็นอยู่อีกฝั่งผู้ตรงยางขึ้นผู้มาถ้าจากบ้านนายังเนือมาก็3กิโลเมตรก็ขี่รถมาก็ใช้เวลาประมาณเกือบ15นาทีคันยางมาก็พอดีเลยยางมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถือว่าวิวดีหลายวิวงามหลายบ้านเฮียนปอได้มอได้เหรอมอ3มอ3เหรอโอ้ไปเฮียนอยู่บ้านไต่ก็ได้โอ้อดเอาเด้ออดเอาเด้อแต่เมื่อนั้นอันนี้ก็เป็นขนาดได้ดักโอ้เมื่อนั้นก็เป็นผับพี่หน่อยจังซี่แหละบวชเฮียนอยู่บ้านไต่บ่ฮู้เนาะเฒ่าเหรอบ่ฮู้บ่จักเนาะเฮาพี่นางโอ้พี่นางอดเอาอดเอาเอามีมาสักตัวบ่แม่นมาบัดบ่แม่นมาบัดมันมามันเกลนอันนี้กุฏิบ่ห้องฮะห้องปัวขาวเขาว่าเออบ่อนผักผ่อนบ่ได้นอนนี่เลยติบ่เอานอนก็ได้เนาะนอนได้วัดเฮามีสักองค์ก็4วัดห้วยห่าอันครูบามันดีไปหมื่นโอ้ครูบาจะเอาวัดเพิ่นบ่อยู่เนาะแม่นครูบามันดีใช่ป่ะลงมักหักบ้านห้วยห้านี่เลยครับพระเจ้ามักหลายวิวบรรยากาศดีหลายอากาศเย็นสบายเลยวัดเก่าวัดแก่บ้านเก่าวัดแก่เต็มเลยเนาะคือที่ว่าดูมันตำฮุกมืดก็ยังไม่ได้ผักได้เศร้าเลยตำสินวะเนี่ยเงี้ยล่ะตำสินเขาขายแมทเท่าไหร่สินอันนี้หรือว่าอะไรสิแมทหนึ่งเซนห้าโอ้แมทหนึ่งเซนห้าช่องแมทเซนห้าโอ้แพงเต็มเลยเนาะแพงได้ไฟใต้เท่าอ่ะอันนี้มันเป็นไฟกวงเป็นหินตำกวงว้าปากกว้างเนาะกว้างฟื้มกว้างขนาดเลยฟื้มกว้างเอาดีเอาสู้บ่แล้วบ่เลิกว่ะสิเลิกได้นี่ล่ะโอเคมาเล่นเอาเลยโอ้นี่เป็นแบบเฮือนแบบไทยลือแท้ๆจะมีแบบนี้เนาะอันนี้แหละแบบลือจะมีปองเยี่ยมแล้วก็จะมีแบบนี้มดเฮือนบ่ได้ตอกตะปูได้หั่นมีแต่ตรงนี้แหละอ
เนี่ยก็จะมีจานมีซานตีนเฮือนก็ใช้ก้อนหินอย่างสิบรรยากาศพบผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเนี่ยดิราคาเปลี่ยนรวมกันบ่มีหยังผู้ทอดว่าอ้าวเขาต้มขนมสูบกันกินผู้ทอดทําหอยกันโอ้อย่าบ่ปั่วกันเขากินแบบใดอยู่พุ่นมันบ่ฮอดนี่เด้อถ้ามาขายนี่บ่เป็นประเพณีแบบหรือเวลาพี่น้องมาพบกันเพิ่นไต่เพิ่นไต่เพิ่นเนื้อก็สิออกอาหารมากินนะสามัคคีกันแบบนี้แหละแบบกินสามัคคีกันนะตัวอื่นเขาผัดเบาเอาไก่ปูนี่เด้โอ้ตัวอื่นเขาเหยะบ่อันนั้นเด้ตัวอื่นเขาก็อยากเห็ดเห็ดเอาไปเขาลูกอันเจียนเขาเอาไปเป็นสีเสือสีหาเบาดิมือนึงได้จักอันซานพระได้กว่ามือนึงก็แล้วสามอันเสียนแต่ว่าเขาเห็ดอันนั่นเป็นฮูบี้เขาผอมบ่บ่เป็นหูวีพอได้นี่แหละยังบ่ขอบบ่เหลียวติหอยังบ่เหลียวติหออ๋อตัวอันเหลียวก็หามากกอเก่าเหลียวซ่านนี่บ่ได้เออโอ้นี่อียาเสียงฮุงเออสิพูดกับไปให้ปอพอถือว่าก็ฮุงแท้อ๋อเหมือนกันนี่นักเนาะอียาเสียงฮุงผู้อันเจียนผู้อันเจียนไปผู้อันเจียนไปไหนล่ะผู้อันเจียนเก็บไปแล้วก็ป้องมันนอนผู้โชคขึ้น3ขึ้นเออไอ้นี่มันน่ะพุ่นน่ะมันเป็นบ่มันเป็นบ่พี่น้องเด้อฮะพี่น้องนะน้ามีลูกเท่าคุณลูกคุณนั่งตัวนี้ในปอนโอ้ตัวนี้ปอนปอนก็ได้ผ่านนี้ได้ละได้ละปากกองไฟหุใส่ในกัดหน่อยมันเจาะน้ำหุ่มไฟเลยงามสักงามดีก็จะเป็นหมอกว้าบอกงามเนี่ยน้ำหมอกตกยามเสาร์บ้านห้อยห้ามึงลำบากเครื่องลงหัวบางยำเสากับยำแรงบรรยากาศคนละเรื่องกันเลยจุบันนี้มีเจ้าครอบครัวก็60ครอบครัวนี่ว่าเบิ่งคือว่ามีเฮือนมีหลายร้อยเติบเลยเออเฉพาะไทยลือประมาณ60ครอบครัวเนาะและไทยอื่นเนี่ยไทยเราสูงไทยมุ่ง5ครอบครัวประมาณ70ครอบครัวแล้วรวมๆทั้งหมดเนี่ยผู้บ่าวผู้สาวไปอยู่ในเมืองในเวียงหมดยังเหลือแต่ผู้เฒ่ากับเด็กน้อยมาเด้อผู้ใดอยากมานี่จังได๋เขาสิมั่งบ่เราบ่เห็นแล้วนี่ไผก็ไผก็บ่ฮู้ไผก็ฮั่งป่านัดเออสิไปไหนไปหน้ามีการส่งอันนี้อาวุธเออส่งอันนี้อยากสุดเนี่ยเออเขาบ่ใส่จักหรอเนี่ยใส่เอาเขาเชียร์เก่ามันก่อนโอ้เก่ามันอ่อนแล้วใส่จักเห็ดปีนี้เห็ดลายป่ะโอ้เล็กหน่อยนึงเออหมื่นไปโอ้เขาขายยาลายใหญ่นี่เนี่ยเขาขายยาเขาขายยายาสูบยาสูบโอ้ต้นเปล่าต้นนั้นตัดขวาเลยเนาะไม้ตะกี้เฮือนจะเป็นเฮือนมุงฝ่าหมดเดี๋ยวนี้บ่มีไม้แล้วเป็นมุงกระเบื้องหมดแล้วตะกี้จะเป็นเฮือนมุงฝ่าเฮือนทรงไทยลือแบบนี้แหละหลังคาจะมุงฝ่าหมดแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่มีไม้ก็เลยเอากระเบื้องเอาจบแล้วปวดนี่ลูกมันเหมือนโครงการมันพอมันกูรีสอร์ทนอนว่าเฮือนหลังนี้วิวงามกว่าหมู่นี่เจ้าของเฮือนโชคดีตรงนี้
เออปลานอนอยู่รีสอร์ทจุดชมวิวของบ้านเลยนี่เนาะมีลูกสักคนคนเดียวด่ะหั่งไปเอาหน่อยเอาแอนไปมันว่ามีเขาที่เหลียงมีหน้าหน่อยแล้วเอาหน่อยมีเขาที่เหลียงเขาเดี๋ยวนี้เขาไปไหนล่ะเนี่ยมู่อยู่บ้านเอาโพมู่อยู่บ้านเอาบ้านไหนบ้านเนื้อโอ้บ้านเกิดอยู่น่ะอย่างเนื้อบ่ก็อยู่เฮาเหรอบ้านเกิดเออไปปิ้นไปไปปิ้นไปโอ้บอเขาฮอตไหวอยู่จนเขาเขยิ้มเอารถมาดาวรถตัวบอวิวงามเนาะปานนอนอยู่ในห้องแฮมแล้วตื่นเสามาเบิ่งวิวสิเนาะนอนเฮือนนั่นไผก็ปูเซาได้ลุกไปลุกเคยเสียงแล้วก็ตัวนี้ตู้ปากตู้ตู้ปากมันเคยมาหาที่ทางปากนี่อยู่โคตัวเบาเมียเดียวบ้าเอาไอ้ก็จะไปเก็บอยู่หน้าเจ๊ะมันเออถ้าบันไตมาหาอยู่หากินไกลๆนี่มันไม่สู้บันไตมันไตว่ามีเนากินเหรอฮู้ก็เซยเตยอย่างมาล่างๆเอาไปหมดเลยทับนอกทับหั่งนอกโอ้หั่งอันนี้เซาแบบเก่าแท้ๆเนาะเซาแบบเก่าเฮือนเก่าเนี่ยเจ้าของเฮือนเฮือนเก่าจากของเฮือนเจ้าของเฮือนชื่อหยังก็ชื่อหือเดี๋ยวกองเฮือนเชื่องก่อนเจ้ากองเฮือนชื่อนางกองแพงชื่อนางกองแพงบ้านหอยหาเนาะบ้านหอยหาอ๋อดูหาลืมแล้วพี่ปู่ก็ไปเลี้ยงเนี่ยบ่บ่อยู่หั่นน่ะปู่เป็นหูเฮือนเฮือนเดิมเฮือนเก่าแบบนี้แล้วจะเซาใหม่เป็นตุ่นเป็นลำนี่เห็นเนาะปันหลอดอันนี้เว้ยปันหลอดด้วยเนาะคิ้นหลอดคิ้นหูคิ้นหลอดเนี่ยเห็ดไทยบ้านนี่ดูมันเห็ดตั้งแต่เด็กแต่เดือนจนเฒ่าเออยังเห็ดใส่ขวดสามันว่ามันคือตั้งหันเมียงบ้างหันลาทึ่งเหมือนลาทึ่งเขามากกว่าลาชิ้นชิ้นลาทึ่งเหมือนอะไรชิ้นเรื่องชิ้นเดียหั่งลายสินเนาะเห็ดโอ้เห็ดดอกดอกอันนี้เขาว่าดอกยังก็ดอกว่าชื่อดอกต่างกันชัดเจนเออเออเพิ่มเยอะๆเดี๋ยวเนาะมาแอวเท่าไรมาแอวเท่าไรเขาว่ามันน้าวลงมาพอมันที่น้าวสำในหนาก็ห้าวันก็เขียนในนิ่งยูหน่อยนึงยูแล้วนี่โอ้พอมือนึงแมทนึงก็ได้ได้เพิ่มตำดานได้ป่ะมือนึงก็ได้ห้าแมทมือนึงห้าแมทป๊อโอ้ยนั่งคำเป็นเสียวกันเสียวกันเหรอเออเสียวกันไหนนะคะเสียวกันบุญไม่เย็ดตัวหูจะตายแกเอาไปคายเหรอติดตัวคายก็คือเจ้าคายผมมาฟังมาหาเดี๋ยวมันก็มาเสียงมันก็มามันมาหาหัวจังหาความแต่ว่านั้นใส่ข้าวกินแต่ก็โล่งซึ่งใช่ก็โล่งใช่
อยู่เฮือนลังนี่อยู่ได้จักปีแล้วนี่ได้หลายปีแล้วฮอดสมบ่วนฮอด4 5 3 8ปีแล้วว่ะ3 8ปีโอ้เจ้าของเพิ่นอันเตก้องเตก็ว่าก็ได้30ปีอยู่เนาะได้มาม่างมาให้ก็มาเริ่มติดเตี้ยเฮือนหน่อยนี่เด้อบ่ทายตังทุนบ่ทายตังเด็กเด็กคนสู้นี่กันนะเนี่ยมันนั่นนะโพสถ่ายลายนะเซ็นเซอร์เลยอาชีพผ่านมาเนี่ยเลยมันเออตามหูอยู่เนาะเอาห้องพุดมันพุดเหรอบ่มพุดแล้วมันสิเดี๋ยวไอ้แค่นั้นไปวิ่งลงไปปกติยามบอกลงไปหลักเกียร์ไปได้ไปอยู่พวกใครอยู่เขียนกันนิดหน่อยเดี๋ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวพูดจังเลยคิดแม่ฟังเออ อย่างนี้หน่อยกันหลอดแล้วก็ตำหูกเนาะโอ้นี่พันเทศผ่าพันข้อผ่ากล่องข้อเพื่อได้หรือวะเจ็ดตัวนี้เห็นวะนี่ก็ไปตัวนั้นเห็นวะเนี่ย